สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะมารีวิวกรรไกรตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่ผมขายอยู่นะครับก่อนอื่นมาดูกรรไกรแต่งกิ่งที่เราใช้กันอยู่นะครับกรรไกรที่หาได้ตามตลาดนัดทั่วๆไปนะครับที่หลายๆท่านเคยซื้อมาใช้นะครับลักษณะจะประมาณนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ100-200 บาทนะครับหาซื้อได้ทั่วไปถามว่าตัดได้ไหมตัดได้นะครับตัวนี้พอเราตัดไปเรื่อยๆนะครับจริงๆตรงนี้มันจะมีสปริงอยู่นะครับที่มันเป็นคล้ายๆเหล็กพันอยู่นะครับใครเคยใช้อยู่จะนึกออกนะครับพอเราก็ตัดไปเรื่อยๆมันเจอปัญหาตัดไปเพลินๆเนี่ยพอเลิกตัดเสร็จปุ๊บสปริงตรงนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเราก็หาไม่เจอซะด้วยสิอันนี้คือปัญหาที่1 นะครับปัญหาที่2ตัดไปเรื่อยๆไอ้ตรงเนี้ยครับมันจะคลายตัวแล้วก็ทำให้ปากตรงเนี้ยมันงอกแงกงอกแงกงอกแงกนะครับแล้วมันก็จะตัดไม่เข้าแล้วเราตัดไปเมื่อคลายเราก็ต้องคอยเอามือมาหมุนตรงเนี้ยครับทำให้มันน่ารำคาญนะครับ2จุดหลักๆที่เป็นปัญหานะครับก็คือสปริงตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยคลายตัวออกบ่อยๆอีกปัญหาหนึ่งก็คือตรงนี้มันจะเป็นยางนะครับยางมันจะหุ้มอยู่บางทียางเปื่อยยางเหนียวตัดแล้วมันลื่นอะไรประมาณนี้นะครับผมมีตัวเนี้ยอยู่ซื้อมาประมาณสัก 5-6 ตัวครับซื้อไปเดี๋ยวสปริงหายบ้างเดี๋ยวก็ไปลืมไว้ไหนบ้างล่ะเดี๋ยวอันนี้มันคลายตัวบ้างล่ะผมก็เลยลองใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับซื้อมาลองดูก่อนเป็นตัวนี้นะครับผมก็ไปบอกแม่ค้าว่าไอ้ตัวสีแดงๆน่ะมันไม่เวิร์กจะใช้ตัวไหนดีนะครับผมก็เลยลองเลือกตัวนี้มาดูนะครับปัญหาแรกก็หมดไปนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นด้ามไม้นะครับจับไม่ลื่นไม่หลุดนะครับจับกระชับมือนะครับตรงนี้เป็นเหล็กทั้งตัวเลยนะครับยาวมายันด้ามไม้นี่ก็เป็นเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้ต่อไปสปริงที่มันหายบ่อยๆนะครับตัวนี้จุดยึดมันแข็งแรงนะครับมันคนสปริงคนละแบบกับตัวนู้นนะครับผมใช้มา2ปีกว่าแล้วนะครับก็ยังอยู่ดีไม่หายไปไหนนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาที่ผมบอกว่าน็อตตรงนี้มันจะคลายตัวนะครับตัวนี้ไม่คลายตัวนะครับเพราะตัวนี้เป็นน็อตกันคลายนะครับเป็นน็อตกันคลายมันจะคนละแบบกับตัวนู้นนะครับตัวนี้มันจะไม่งอกแงกงอกแงกนะครับผมพยายามปรับให้มันถ้ามันใช้เป็นนานๆจริงเนี่ย 4-5 ปีเนี่ยมันคลายเราสามารถหมุนเข้าได้นิดนึงนะครับหมุนแล้วก็ทำการปรับให้มันชิดกันนะครับมันก็จะตัดได้ต่อไปตัวนี้ผมใช้มา2ปีกว่ายังไม่เคยรับคมเลยนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูตัวใหม่ๆนะครับตัวนี้ผมก็ใช้แบบทิ้งๆคว่างๆถ้าตัวใหม่มันก็จะอยู่ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับก็ดูนะครับ Skill in USA นะครับยี่ห้อ Win แกะกล่องให้ดูนะครับนี่นะครับใหม่ๆเมื่อจะสวยงามอย่างนี้นะครับฟันคมๆเลยถ้าเกิดมันหมดคมสามารถเอาไปรับได้นะครับแต่ผมว่าใช้จนคุ้มแล้วก็ซื้อใหม่เลยก็ได้ครับไม่ต้องรับหรอกเพราะไอ้ตัวนู้น2ปีกว่าแล้วยังไม่มีปัญหาเรื่องหมดคมนะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาของใหม่ผมจะรีวิวของเก่าให้ดูนะครับตัวนี้เป็นกิ่งไผ่นะครับกิ่งไผ่สดๆใช้มีดฟันยังไม่อยากจะขาดเลยนะครับก็จะใช้ตัวเก่าของผมเนี่ยตัดให้ดูนะครับกิ่งเล็กๆบางทีมีปัญหานะครับถ้าสำหรับไอ้ปากตรงนี้มันหลวมตัดกิ่งเล็กๆยังไม่ขาดเลยนะครับดูนะครับผมตัดกิ่งเล็กนิ่มๆเลยนะครับอายุ2ปีกว่านะครับกรรไกรตัวนี้ ตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับบางคนที่มันเกะกะให้เรายัดเข้าไปในสปริงนะครับลองมาตัดข้อใหญ่ดูนะครับตัวนี้ก็ใหญ่สูสีกับนิ้วก้อยผมนะครับนิ่มๆ นะครับตัดใกล้ๆข้อนี้เลยครับปุ๊บนี่นะครับกรรไกรอายุ2ปีกว่าใช้จนแม่บ่นนะครับเมื่อไหร่มันจะพังสักที
โอเคนะครับมาดูกิ่งแห้งกันบ้างนะครับกิ่งแห้งๆตัดกิ่งขนุนนะครับตรงนี้ใช้ตกแต่งกิ่งมะนาวนะครับอันนี้จะใหญ่ขึ้นมานะครับกระจุยเลยนะครับอีกตัวนึงกิ่งไผ่แห้งนะครับมีดฟันก็จะไม่อยากเข้าเหมือนกันนะครับกิ่งเล็กๆกิ่งน้อยนะครับพวกนี้ตัดได้หมดนะครับแต่งกิ่งมะนาวไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะครับตัวนี้ตัวเดียวรู้เรื่องนะครับกอไผ่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะมีหนามเยอะนะครับวิธีเคล็ดลับการถางกอไผ่ก็ใช้ตัวนี้นะครับนำในการแต่งกิ่งแต่งกิ่งเพื่อเข้าไปตัดที่โคนนะครับผมก็จะมีทริคผมก็ได้ตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยหรือกอไผ่หลังบ้านโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่เบื่อไอ้ครีมตัดแต่งกิ่งตลาดนัดอันละ100กว่าบาท100กว่าบาทซื้อสัก 3-4 เที่ยวก็ 5-600 แล้วนะครับลองดูนะครับตัวนี้นะครับของใหม่ๆผมขายอยู่ตัวละ200กว่าบาทนะครับใช้จนแบบว่าสมบุกสมบันนะครับตัวนี้ใช้ทิ้งๆคว่างๆเลย2ปีกว่าก็ยังตัดได้สบายๆนะครับโอเคนะครับใครอยากทดลองดูเบื่อไอ้แบบเก่าๆแล้วก็ติดต่อตามป้ายชื่อนี้ได้นะครับผมแล้วว่าผมจะแนบลิงก์วิธีการสั่งซื้อหรือว่ารูปภาพให้ดูใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ